สำหรับวันนี้นะคะกูกูจะมาแชร์วิธีการเปิด TS ออนไลน์โมบาย2หน้าจอ2 ID ในมือถือเครื่องเดียวกันค่ะดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในกุ๊กกูชาแนลนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ๊กกูจะมาแชร์วิธีการเปิด TS ออนไลน์โมบาย2หน้าจอ2 ID ในมือถือเครื่องเดียวกันค่ะวิธีนี้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกม TS ออนไลน์โมบายเท่านั้นนะคะสามารถใช้ได้กับทุกเกมเลยในมือถือนะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิด TS ออนไลน์โมบาย2หน้าจอหรือจะเปิด Ragnarok โมบาย2หน้าจอหรือจะเปิด ROV 2หน้าจอเนี่ยใครจะไปเล่น ROV 2หน้าจอนะคะก็หรือจะเปิด Instagram กับYouTube หรืออะไรก็ได้นะคะก็สามารถเปิดได้ทีละ2หน้าจอพร้อมๆกันได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะให้เข้าไปที่ Play Store นะคะสำหรับ iOS เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Parallel นะคะอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะ Parallel Space นะคะเมื่อทำการดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มนะคะที่ให้เราสามารถแอดแอปพลิเคชันได้นะคะเราก็เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการเปิดแบบ2หน้าจอนะคะแล้วก็แอดเข้าไปได้เลยจะเป็นแอปพลิเคชันหรือจะเป็นเกมก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะกดพับหน้าจอไปนะคะแล้วทำการเปิดเกม TS ออนไลน์นะคะโดยการเปิดจากตัวเกมขึ้นมาเลยค่ะนี่เราก็เปิดจากตัวเกมนะคะขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ทำการล็อกอินนะดาวน์โหลดแพทให้เรียบร้อยนะคะแล้วทำการล็อกอินเข้าเกมรอไว้เลยเมื่อทำการล็อกอินเข้าเกมแล้วเนี่ยจัดตัวให้เรียบร้อยวางตำแหน่งให้ดีนะคะในจุดที่เก็บเลเวลหรือว่าจะทำเควสหรือใครอะไรก็ตามนะก็เตรียมความพร้อมไว้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้ทำการกดปุ่มเลือกแอปพลิเคชันนะคะมือถือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะก็ถ้าเป็น Samsung เนี่ยมันก็จะอยู่ซ้ายล่างนะคะเมื่อเรากดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันที่รันอยู่ในตอนนี้ได้นะจะเห็นว่ามุมขวาบนนะคะจะมีปุ่มนะคะที่มีชื่อว่า Split Screenนะหรือว่าตอนนี้ในหน้าจออยู่ซ้ายบนนะคะมีชื่อว่า split screen นะคะหรือว่าการแบ่งหน้าจอนั่นเองจากนั้นนะเราก็กดที่ปุ่มนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ย drag หน้าจอที่ต้องการแบ่งหน้าจอนะคะเราก็ทำการกดค้างที่เกม TS Online นะแล้วก็ลากไปที่ด้านบนได้เลยแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมตอนนี้เกม TS Online ก็จะไปอยู่ด้านบนแล้วครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูด้านล่างกันบ้างด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีแอปพลิเคชัน Parallel เปิดอยู่นะคะเราก็เลือกไปที่แอปพลิเคชัน Parallel Space จากนั้นให้เรากดไปที่เกม TS Online Mobile นะคะจากตัว Parallel Space นะคะซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันจะเจนเกม TS Online ขึ้นมาอีก1อันนะคะก็เราสามารถที่จะเปิดได้พร้อมกันแบบนี้2หน้าจอแบบนี้เลยนะคะเราก็ทำการล็อกอินเข้าเกมอีก ID นึงค่ะหลังจากล็อกอินนะคะทำการยืนยันอนุญาตให้รันได้แล้วเนี่ยเราก็จะเปิดขึ้นมาได้2หน้าจอแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดเล่นได้ปกติเลยทั้ง2หน้าจอนะคะสามารถกดเซตได้ตามปกตินะคะเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้ทั้ง2หน้าจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเปิดเสียงทั้ง2หน้าจอเลยเนี่ยกูว่าก็จะค่อนข้างงงจะค่อนข้างงงมากเลยนะซึ่งถ้าใครจะเปิดเก็บเลเวลอย่างเงี้ยกูก็คิดว่าปิดเสียงทั้ง2หน้าจอน่าจะดีกว่านะคะน่าจะสบายกว่านะหรือว่าอยากจะเปิดเสียงไว้หน้าจอเดียวอีกหน้าจอเก็บเลเวลไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะก็เลือกเอาละกันว่าจะเปิดเสียงหรือจะปิดเสียงอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเนี่ยใครอยากเปิด2หน้าจอเลยเปิดเสียง2จอไปเลยก็เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะดูได้แบบแนวตั้งแบบนี้นะคะหรือว่าจะดูแบบแนวนอนก็ได้เช่นกันนะคะสามารถที่จะหมุนหน้าจอได้ตามปกติมันก็จะหมุนให้เราตามหน้าจอได้เลยนะคะก็
ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยสำหรับใครที่สมมติว่าเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยอยากจะเล่นทั้ง2หน้าจออยากจะเล่น2จออยากจะเล่น2 ID พร้อมกันเปิดเก็บเลเวลพร้อมกัน2จออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำวิธีนี้ได้นะคะก็เปลืองแบตกันนิดนึงนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังหาวิธีในการเปิด2หน้าจอในมือถือนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่จากช่องกุ๊กกู Channel ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้กุ๊กกูลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับเกม TS Online Mobile หรือจะเป็นเกมอื่นๆคอยติดตามกันด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กุ๊กกูนะ